ซูซูกิเมกาดีลดีลใหญ่ส่งท้ายปีออกรถซูซูกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีลดีขับฟรีสูงสุด150วันหรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาทสนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศได้เลยครับ FIFA Online 4 Winter Update อัปเดตใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่มาพร้อมกับนักเตะระดับตำนานอย่างโรนัลโดอานาในคลาส Icons พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้กดโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับInns เสื้อยืดคอตตอน 100% ทรงสวยใส่แล้วดูดีมั่นใจและไม่เป็นขุยตัวละ129บาทพิเศษสั่งซื้อสินค้าครบ5ตัวแล้วแจ้งโค้ดดูบอลกับแนทลุ้นรับเสื้อแข่งชุดเยาว์โรนัลโดของแท้สนใจสั่งซื้อได้ที่ Inns Apparel หรือว่าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สุดแล้วชาวกองทัพปีศาจแดงกำลังจะได้กลับมาดูฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผลการประชุมของพรีเมียร์ลีกออกมาเรียบร้อยแล้วท่ามกลางเสียงเฮของแฟนบอลบางส่วนและเสียงไม่เห็นด้วยของแฟนบอลบางกลุ่มนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเกมนัดบ็อกซิ่งเดย์และปีใหม่จะเตะกันตามปกตินะฮะโดยที่ยูไนเต็ดของเราเนี่ยจะกลับมาลงสนามพบกับนิวคาสเซิลในวันจันทร์ที่17ธันวาคมหลังจากที่อัดคลิปนี้เนี่ยก็เหลือเวลาเพียงแค่ประมาณ6วันครับการเตรียมทีมของจันป่าราฟรังนิกถือว่าสำคัญนะครับและข่าวดีคือเขาเนี่ยจะได้นักเตะอย่างราเฟลวารานกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งขณะที่นักเตะที่ติดเชื้อโควิดหลายรายนะครับต้องรอดูการฟื้นตัวของร่างกายว่าใครจะกลับมาฟิตเต็มที่ได้เร็วแค่ไหนนะครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลของจันป่าเนี่ยวิ่งเยอะเพรสเยอะนักเตะต้องมีสภาพปอดที่แข็งแรงด้วยนะครับทีมแพทย์จะเข้าเป็นพระเอกและมีบทบาทสำคัญในการช่วยรังนิกได้เยอะมากที่สำคัญครับนี่คือโปรแกรมหัวเลี้ยวหัวต่อนะฮะจุดที่น่าสังเกตคือบนหัวตารางเนี่ยเชลซีกับลิเวอร์พูลพลาดให้แล้วส่วนเวสต์แฮมเนี่ยก็ทำแต้มหล่นให้เหมือนกันฉะนั้นถ้ายูไนเต็ดเก็บชนะได้และตกค้างได้ทั้งหมดเนี่ยพวกเขาจะแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นที่4ทันทีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทีมจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่หลังชนฝาในสนามเซนต์เจมส์พาร์คเบื้องต้นเหมือนจะเป็นงานง่ายนะฮะเพราะว่าทีมสาลิกาดงเนี่ยเพิ่งจะแพ้กับแมนซิตี้มา0-4แต่ทีมแบบนี้มักจะสู้ยิบตาตอนที่ผลงานไม่ดีนะครับฉะนั้นจะเป็นเกมที่ยูไนเต็ดเองเนี่ยประมาทไม่ได้เด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงเลยครับสำหรับการตัดสินใจให้เตะต่อของทางพรีเมียร์ลีกก็มีดอกจันไว้หลายข้อเหมือนกันนะครับเจสันเบิร์ดพูดข่าวเทียร์2จากเทเลกราฟก็บอกว่าให้เตะต่อตอนนี้ก็เตะได้นะแต่พออังกฤษยังไม่สามารถจัดการกับเชื้อพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนได้เนี่ยนั่นก็ทำให้เดี๋ยวเดือนมกราคมเนี่ยมันอาจจะต้องหยุดพักจริงๆก็ได้นะครับและเฮนรี่วินเทอร์เทียร์1จากไทมส์ก็ระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยพรีเมียร์ลีกอาจจะยุติปัญหานะครับคือถ้ายังระบาดกันไม่หยุดเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปเตะสนามเปล่าไม่ให้แฟนบอลเข้าสนามกันอีกรอบนึงนะครับซึ่งวินเทอร์ก็รายงานสดๆนะครับว่าจากการตรวจเชื้อของพรีเมียร์ลีกกว่า 12,000 คนนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยมากถึง90คนด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อตัดสินใจจะเตะกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานกันไปนะพรีเมียร์ลีกเพราะเข้าใจแล้วว่ามูลค่าของการเตะช่วง Boxing Day กับปีใหม่เนี่ยมันสูงจริงๆฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับกับเสียงวิจารณ์ของแฟนบอลที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าชีวิตคนเนี่ยมันสำคัญกว่านะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะครับก็คือควบคุมมันให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้และวางมาตรการให้ชัดก็แล้วกันนะครับมีข้อมูลจากเจมส์ดักเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวที่1จากเทเลกราฟนะครับสรุปอนาคตของนักเตะยูไนเต็ดหลายคนที่ยังคลุมเครืออยู่นะครับเริ่มที่ท่านมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดครับที่สัญญาเนี่ยจะหมดลงในช่วงกลางปีนะครับทางดักเกอร์เนี่ยก็รายงานไปในทิศเดียวกับเดวิดออนสตีนเทียร์1จากเดอะแอตเลติกนะครับที่ว่าลินการ์ดเนี่ยจะไม่ย้ายทีมในเดือนมกราคมนะครับจะขอสู้ต่ออีก5เดือนแต่ว่าดักเกอร์ก็ฟันธงนะครับว่าท่านมหาเทพเนี่ยจะย้ายฟรีแน่หลังจบซีซั่นนะครับส่วนออนสตีนเนี่ยบอกว่าท่านจะช่างใจอีกทีว่าจะเอายังไงกับอนาคตนะครับในช่วงกลางปีหน้านะครับแฟนบอลบางส่วนก็อยากจะให้ปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าอนาคตอย่างฮันนิบาลเมชบีที่ไปเป็นจอมทัพทีมชาติตูนิเซียชุดรองแชมป์อาหรับครับเนี่ยรอเจาะให้ราฟรังนิกเนี่ยปั้นขึ้นทีมชุดใหญ่อยู่นะฮะขณะที่อีกคนที่น่าจะตามไปคือเจ้าหมากอองโตนี่มาซิยาลครับปัญหาคือยังไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอเลยนะครับในเวลานี้ด้วยค่าเหนื่อย 250,000 ปอนด์ของเจ้าหมากเนี่ยมันยังคาอยู่นะครับดีเฮนเดอร์สันเองนี่ก็เป็นอีกคนที่รอหาสังกัดใหม่นะครับเพราะว่าไม่น่าจะทนเป็นมือ2ของดาบิดเดเคอาร์ได้ดอนนี่ฟันเดเบกขวัญใจแฟนๆครับกับเอริกบายี่ทางดักเกอร์ก็รายงานนะครับว่าอาจจะย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวเช่นกันแม้บางสื่อจะบอกว่าดอนนี่จะขอสู้ต่อก็ตามนะครับปิดท้ายที่ท่านในพรายเอเดนสันคาวานี่นะครับที่สื่อสเปนความน่าเชื่อระดับกลางๆเนี่ยถึงขนาดบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตกลงกับบาร์เซโลนาไปแล้วแต่ว่าดักเกอร์ยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆมาที่ยูไนเต็ดนะครับฉะนั้นครับณหน้างานตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับที่จะบอกว่าคาวานี่จะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนะครับถ้าจะให้สันนิษฐานคือตอนนี้เนี่ยเอเย่นของคาวานี่เนี่ยน่าจะไปคุยกับบาร์เซโลนาอยู่นะครับแต่ว่าการเจรจายังไม่ถึงขั้นระดับสูงเท่าไหร่และจุดที่น่าสนใจก็คือว่าจันป่ารังนิกกับคาวานี่เนี่ยยังไม่ได้ทำงานด้วยกันในสนามเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วง Boxing
เดือนและปีใหม่อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ถ้าทั้งคู่ได้ทำงานเข้าขากันเนี่ยคาวานี่อาจจะเปลี่ยนใจอยู่ต่อก็ได้อย่างน้อยก็จะจบซีซั่นนี้นะครับแต่ถ้าคุยกันแล้วถ้านายพรานยังไงก็ขอจากไปเนี่ยก็ถึงเวลาครับที่กองทัพปีศาจแดงต้องตัดใจแล้วก็หากองหน้าตัวใหม่เรื่องนี้แฟนบอลเสียงแตกทีเดียวนะครับแฟนๆบางส่วนก็อยากจะให้ท่านในพรานอยู่ต่ออยู่แล้วบางส่วนก็มองว่าคาวานี่เนี่ยเจ็บบ่อยควรจะเปิดทางให้ดาวยิงคนอื่นมากกว่าใครมองยังไงก็คอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้ด้านล่างเลยนะครับผมฝากเชียร์แฟนคลับ Open Chat นะครับสังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงด้านล่างกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ Way of Life FIFA Online 4และ INS มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา